ที่คู่ที่2นะคะมุมแดงก็คือสมเด็จ M16 และมุมน้ำเงินหนึ่งเดียวศักดิ์จารุพรค่ะและผู้ที่ขึ้นมอบพวงมาลัยเป็นกำลังใจกับนักมวยก็คือคุณบุญผ่องจัดศรีผู้จัดการบริษัทบุญผ่องเจริญพาณิชย์จำกัดซึ่งก็ในวันที่29วันจันทร์นี้จะเปิดเป็นซุปเปอร์ห้องอาหารบนถนนบางขุนเทียนชายทะเลเวลา 11:00 นก็ขอเชิญไปอุดหนุนกันได้นะคะสำหรับในการศึกเจ้ามวยไทยนั้นแอนตาซินก็จะมอบรางวัลให้กับนักมวยที่เตะกั้นคอ2กลับเข่าลอย 10,000 บาทจระเข้ฟาดหาง 30,000 บาทแล้วก็เงินรักษาพยาบาลผู้ถูกชกแตกเข็มละ500บาทสำหรับนักมวยที่สามารถน็อกคู่ต่อสู้ได้เร็วที่สุดในรอบเดือนนะคะนครทองปาร์ควิวย่านบางบัวทองและบางใหญ่โดยคุณอภิชาติพิญญาคงเจ้าของโครงการก็จะมอบทองคำให้1เส้นเอ็กซ์ลูปเอ็กดี3ฝาดำน้ำมันเครื่องสำหรับรถบรรทุกมอบเงินรางวัลให้แก่นักมวยที่สามารถน็อกคู่ต่อสู้เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาทค่ะและก็สำหรับประวัติของนักมวยคู่นี้นะคะที่มุมแดงนั้นสมเด็จ M16หลายๆท่านก็คงจะรู้จักกันดีวันนี้น้ำหนักที่ช่างเมื่อเช้า115ปอนด์ครึ่งลดเป็น1ปอนด์ครึ่งเป็นชาวจังหวัดชลบุรีชกมวยมาทั้งหมด65ครั้งชนะ45ครั้งแพ้17ครั้งเสมอ3ครั้งก็ปัจจุบันอายุ22ปีตอนนี้เป็นนักมวยในของคุณเจนเมืองชนนะคะส่วนมุมน้ำเงินหนึ่งเดียวศักดิ์จารุพรน้ำหนักที่ช่างเมื่อเช้า114ปอนด์ลดไป1ปอนด์เป็นชาวจังหวัดกาญจนบุรีชกมวยมาทั้งหมด61ครั้งชนะ51ครั้งแพ้10ครั้งปัจจุบันนั้นอายุ25ปีค่ะเป็นมวยของคุณวิรัตเหลืองกสิพงษ์ค่ะก็มาดูครับคู่นี้เป็นคู่ที่2ของศึกเจ้ามวยไทยครับเจ้าเก่าสมเด็จ M16 ฝ่ายแดงนะครับเนื้อตัวดำทีเดียวในขณะที่หนึ่งเดียวศักดิ์จารุพรครับมาแล้วอดีตแชมเปี้ยนโลกครับของ WBU หรือว่าสหภาพมวยโลกก็ตอนนี้หันมาถอดรองเท้าชกเหมือนเดิมนะครับเล่นมวยไทยแต่ว่าเป็นมวยที่ประเภทหมัดใช้ได้ทีเดียวไปที่แล้วนี่ขึ้นมาก็โชว์ฟอร์มได้เข้าตานะครับหลังจากที่หยุดชกไปนานชนะคะแนนลิงลมมาก็ถือว่าไม่ธรรมดาครับทางด้านหนึ่งเดียวฝ่ายน้ำเงินวันนี้เดี๋ยวได้ดูการดวลหมัดครับของมวยทั้งคู่เพราะว่าสมเด็จเองก็เป็นมวยประเภทกำปั้นเหมือนกันอ้าวลูกเตะขาโชว์เดียวครับทำท่าออกอาการไม่ค่อยดียังไงแต่การเตะขานี่โอ้ยแม้ว่าจะไม่หนักหน่วงรุนแรงแต่ว่าเจ็บนะครับเหมือนยางรถยนต์นะครับยางล้อแฝงก็ไปไม่ได้ขาเจ็บก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันนี่แหละครับสไตล์เขาจะเป็นอย่างนี้ครับท่าทางง่อนแง่นอ่อนแอนแต่ว่าก็ไปได้เรื่อยๆครับหนึ่งเดียวไปที่แล้วก็เหมือนกันครับทำท่าเจียนอยู่เจียนไปแต่ก็คอยเอาลิงลมนี่เสียผู้เสียคนไปเลยทีเดียวเกมเข่าสมเด็จก็เหมือนกันนะครับเป็นมวยประเภทต้นจัด3ยกนี่ถ้าเผื่อว่าผู้ต่อสู้ยืนหยัดรับอาวุธได้เนี่ยให้ท้ายสมเด็จเองจะเป็นฝ่ายแผ่วซะมากกว่าโอ้ยแต่ว่ารับเยอะทีเดียวครับทางด้านหนึ่งเดียวอดีตแชมเปี้ยนโลกนะครับยังไม่ออกหมัดให้ดูเลยโดนด้วยครับไม่ออกแล้วโดนอีกต่างหากหน้าตาแดงกำทีเดียวพยายามเดินมีดแทงเข่าสมเด็จนี่เวลาแกต่อยนี่ใส่ทั้งใบทั้งตัวครับการสมยศมงคลเดชบนเวทีนะครับถ้าไม่ลงจะเป็นยังไงท้ายได้ดูดีครับหมดยกที่หนึ่งแหมเป็นต้นไปที่ห้างเดอะแกรนด์บางแคก็มาดูกันนะครับหนึ่งเดียวศักดิ์จารุพรน้ำเงินสมเด็จ M16 ฝ่ายแดงอดีตแชมป์โลกนะครับแต่ว่ายังไม่ออกหมัดเลยเจอหมัดของสมเด็จเข้าไปหัวที่หัวต่ำครับอาศัยลูกเหนียวเกาะตีเข่าจะได้ไหมแต่สมเด็จนี่ก็เป็นมวยประเภทแพ้เข่าเหมือนกันนะครับลูกเล่นของสมเด็จนั้นไว้ใจไม่ได้นะครับมวยหมัดนั้นส่วนใหญ่แล้วจะมีเตะขานำก่อนโดยธรรมชาติครับ
้ก็บอกว่าฟิตซ้อมมาดีทีเดียวโอ้ยแข้งขวามานักมวยที่สามารถน็อกคู่ต่อสู้ได้เร็วที่สุดในรอบเดือนนะครับบ้านสวัสดิการสมาชิกครูสภานครทองปาร์ควิวนี่ก็จะมีของพิเศษครับบัตรสมาชิกทาวน์เฮาส์ย่านบางบัวทองครับมอบทองคำหนึ่งเส้นครับโดยคุณอภิชาติปัญญาคงมอบให้ประเภทเดียวว่ากอดรัดฟัดแล้วก่อนครับยังไม่เวียงเอาให้สมเด็จนิ่มไปครับค่อยๆค่อยๆบีโอ้ตอนนี้เสียเหลี่ยมไปหน่อยโอ้โหขวาดอกนี้ของสมเด็จครับเต็มๆหนึ่งเดียวยังเฉยครับแกเดินเข้าหาครับตีแต่ว่าไปแล้วภาษามวยก็บอกว่าเป็นมวยที่ประเภทต้องลงทุนเยอะหน่อยครับหนึ่งเดียวนี่โอ้ยก้านคอแม่มีทั้งศอกและก้านคอแตกแล้วไอ้ตัดสินใจนะครับนอกด้วยการคอนี่ก็ใจ 10,000 บาทเหมือนกันสมเด็จตอนนี้ได้ใจครับนี่ขอคือลงไปแล้วครับการนับเอ้าจะกลับบ้านหรือไงครับสอบดอกนี้อย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่าวันนี้เขามีความหลากหลายเหลือเกินครับในการชกแต่ละครั้งอาวุธของเขาไม่ได้เต้นอย่างนี้มาหลายไฟแล้วครับส่วนใหญ่เป็นไฟโดนย้ำมากกว่าเดี๋ยวมาดูภาพช้าๆกันนะครับสอกสั้นตรงนี้ครับอัดเข้าไปเต็มคางหนึ่งเดียวนี่มาอยากจะวิ่งกลับบ้านนี่ครับคนละมุมนะครับตัวเองอยู่มุมน้ำเงินงงครับโอ้โหดูหน้าตาครับกรรมการสมยศก็ตามประกบติดเหมือนกันโอ้โหดูบอกว่ายังเหลืออีกตักเมืองกลาง